รองอธิบดีกรมการปกครองค่ะมีการมอบเงินช่วยเหลือมูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชุปปัมค่ะพร้อมกับเข้าไปมอบประเช้านะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองค่ะอยู่ที่อำเภอกอระเพาะจังหวัดปัตตานีค่ะ ที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะนายกองเอกสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองอธิบดีกรมการปกครองรองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมกับคณะนะคะเป็นผู้แทนอธิบดีกรมการปกครองไปมอบเงินช่วยเหลือมูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และมอบกระเช้าบอบขวัญและเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของอําเภอกะพอเมื่อวันที่21ิมิถุนายน2566ที่ผ่านมาจํานวนสี ด้วยกันประกอบไปด้วยสมาชิกเอกสุพยันเดงลาสมาชิกเอก มะัยดีดอมเมงสมาชิกเอกมุัมหมัดเจนิสสังกัดกองอาสารักษาดิแนแดนอำเภอกระเพาะและสิบเอกเกียงศักดิ์สรีสุขใสทหารประจำชุดคุ้มครองตำบลตะลดดอรามันค่ะและโอกาสน,นี้เองรองอธิบดีกรมการปกครองได้มีการกำชับกำลังพลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะงานข่าวแล้วก็ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้ค่ะ